แสนเชิง2หมัดนะครับจะมาวิเคราะห์เกมการชกครับและเทียบฟอร์มช็อตต่อช็อตครับระหว่างเพชรธนงบัญชาเมฆนะครับจะมีคิวชิงแชมป์กับฮิโรกิอากิโมโตะนะครับในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งครับรุ่น 65.8 กิโลกรัมครับมาเทียบลักษณะทางกายภาพนะครับเพชรธนงก็ปีนี้อายุ37ปีแล้วครับสูง174เซนช่วงชก175เซนครับส่วนฮิโรกิครับอายุ30ปีส่วนสูง170เซนครับก็ช่วงชก171เซนครับชกมาในวันนะครับชนะ5แพ้1ครับสำหรับฮิโรกิและเพิ่งชิงแชมป์นะครับแล้วก็ได้แชมป์มาจากกัปตันเพชรอินเดียอคาเดมี่ครับส่วนเพชรธนงนะครับชกในวันมา2ครั้งก็ชนะ1ครับแพ้น็อก1ครับโดยแพ้น็อกให้กับกัปตันเพชรอินเดียอคาเดมี่นะครับก็ก่อนจะไปดูการเทียบฟอร์มช็อตต่อช็อตนะครับและวิเคราะห์เกมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมมีอะไรดีๆมาแนะนำสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ PK24ต้องมีแอดทำหน้าด้วยนะครับมวยพักยกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ PK24 และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำ10บาทเท่านั้นนะครับก็3ฟอร์มหลังนะครับนี่เป็นไฟวิเคราะห์เกมการชกครับจะพบกับจางเฉินหลงนะครับมาดูครับไฟไฮไลท์ฮิโรกินวมแดงนะครับจางเฉินหลงเกงเขียวครับไต่ขาครับฮิโรกิฮิโรกินี่เป็นสไตล์คิกบ็อกซิ่งนะครับมาจากคาราเต้แต่เป็นนักมวยที่แข็งแกร่งมากครับมีสไตล์การชกเตะขาต่อยหมัดดีครับซ้อมอยู่อีโวกับน้องโอเนี่ยครับต่อยหมัดไปครับนี่ครับเป็นประเภทแบบว่ารถถังยางตันเลยนะครับเดินบู๊ดุดันนะครับฮิโรกิเตะไปครับหมัดก็หนักนะครับเตะขาก็แรงครับแล้วก็ไฟถัดมาครับจะมาเจอกับนักชกคิกบ็อกซิ่งที่เป็นเบอร์ต้นๆ นะครับของโลกนะครับที่คอมแบทเพจจัดลำดับให้ครับนั่นคือจูชาเหลียนนะครับมาดูว่าเตะขาไปครับฮิโรกิฮุกซ้ายเตะขวาฮิโรกิครับซ้ายหน้าไปเป็นไฟไฮไลท์นะครับโดนกวาดล่างไปครับฮิโรกิเตะขาไปครับแล้วแทงเข่าแข็งแกร่งมากนะครับเตะซ้ายหน้าไปวันนั้นเล่นกับปิตันของเราแย่เลยครับความแข็งแกร่งเป็นรองเขาเยอะครับดูครับเตะซ้ายเจอแข้งคืนมาฮุกไปไม่โดนครับมีวัดแห่งเจแปนครับประเทศญี่ปุ่นแชมป์คาราเต้ครับ12สมัยครับในประเทศญี่ปุ่น4สถาบันนี่ครับเตะหน้าไปเลยครับแล้วก็แทงเข่าไปฮิโรกิเตะขาไปครับเตะซ้ายหน้าไฟดีครับเป็นไฟที่คนไทยหลายๆคนจำได้นะครับจะชิงแชมป์กับกัปตันนะเตะขากับปิตันไปครับฮิโรกิตัดลำตัวมาเจอเตะขาครับนี่ครับดูครับว่าความแข็งแกร่งของเขาครับเมื่อปะทะกับกระดูกมวยไทยเราครับเตะขาไปครับกับปิตันยังยุบเลยนะครับเตะขาไปฮิโรกิเตะขาไปครับเจอหมัดขึ้นมานี่ครับเตะยกล้อเลยครับล้มทั้งยืนเตะขวาไปที่ลำตัวเจอเตะขาขึ้นมาของกับหมัดไปครับเตะขาไปฮิโรกิหมัดครับที่เจอซูซูกินะครับต้องดักเตะดีๆครับก้าวไปเตะนี่ครับดูครับโดนดันไปติดลูกกงอีกแล้วครับนี่เตะขวาเข้าต่อยหมัดแล้วเตะขาเตะล้มเลยครับจังหวะนี้แล้วเรามาดูฟอร์มหลังครับของเพชรธนงบัญชาเมฆครับจะชกรายการอู้หลินฟงนะครับกับหยานหนิงครับเป็นรอบ4คนสุดท้ายแล้วครับรอบนี้ครับก็ปีนั้นนะครับเพชรธนงก็ได้รองแชมป์ไปครับโดยแพ้รอบชิงชนะเลิศอย่างค้านสายตาคนดูทั่วโลกนะครับแต่ไฟนี้ครับมาดูกันครับเกิดอะไรขึ้นกับหยานหนิงครับเตะซ้ายไปครับเพชรธนงดึงแล้วบวกมาซ้ายหมัดแม่นนะครับเพชรธนงนี่ครับแชมป์เล็กใหญ่16เส้นนะครับรายการเล็กใหญ่เตะก้านคอไปเลยครับเพชรธนงเรียบร้อยครับเตะผ่าล่างแล้วก็ขึ้นก้านคอครับจังหวะนี้เตะ2จังหวะนะครับดูครับแล้วก็มาเก็บด้วยหมัดเข่าครับเรียบร้อยยานหนิงครับต้านความแข็งแกร่งของเพชรธนงไม่ไหวนะครับก็กรรมการก็ยุติการชกแล้วครับเดี๋ยวมารอดูภาพช้านะครับจังหวะที่เพชรธนงเตะยานหนิงนะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับต่อยหมัดเข่านะครับแล้วก็เตะขาแล้วก็ขึ้นการคอครับเรียบร้อยครับนึกว่าจะหลับกลางอากาศแล้วนะครับแต่ดีครับยังไม่หลับลุกขึ้นมาก็โดนอีกน็อกนึงนะครับดูครับเตะขาปุ๊บขึ้นการคอครับได้ไฟน็อกเอาท์แห่งอู้หลินฟงด้วยนะครับเงินรางวัลนี่มากพอๆผู้ชนะเลยครับ4ล้านไฟน็อกเอาท์ไฟนี้ครับไฟถัดมาครับจะพบกับจาอาฉีนะครับเพชรธนงเป็นไฟชิงแชมป์ครับอู้หลินฟงปี2019เตะขาไปครับเพชรธนงมัดซ้ายทิ่มไปครับอุกตัดลำตัวแทงไปครับ
ตะซ้ายเพชรนงบวกมาซ้ายแม่นกว่าครับจังหวะนี้มาซ้ายครับต่อยได้ดีครับเตะขาต่อยได้แม่นนะครับมาซ้ายตรงนี่ครับบวกหมัดไปครับจังหวะนี้เพชรนงขยับเข้าไปมาซ้ายตรงต่อย1 2ไปครับเพชรนงเตะซ้ายฮุกขวาแล้วเข้าในก็กอดกันไปก่อนครับจังหวะนี้ฮุกซ้ายนี่ใกล้ๆนะครับเพชรนงเตะขวาประสานแข้งไปครับเตะซ้ายนี่ครับจากแทงขวาสวยลูกนี้ติดไปนิดนึงนะครับเดินต่อยซ้ายไปครับเพชรนงต่อยหมัดชุดแล้วเตะขาเตะตัวนะครับจากแทงขวาไปครับต่อยหมัดขวาตรงครับเปลี่ยนกาดขวาแล้วกาดนี้ได้ซ้ายขวานะครับเพชรนงเดินบีเข้าไปแทงขวาอาชีนี่เคยชนะน็อกตะวันฉายมาอย่างช็อกโลกนะครับไฟนั้นดูว่าเตะไปครับรอบเดียวกันนี่แหละครับมวยรอบนี้นะครับต่อยซ้ายแทงขวาเพชรนงย้ำใหญ่อย่างนี้ครับต้องมาดูว่าพวกการชูมือครับเป็นยังไงดูว่าโดนหมัดเมาบีครับเตะลำตัวบีเพชรนงเตะลำตัวไปเตะซ้ายฮุกขวาซ้ายแม่นกว่าเตะซ้ายบีครับเพชรนงถีบยันเจอหมัดยับมาหน้างานกันนะเพชรนงเดินบี้ครับไล่ต่อยไล่ย้ำข้างเดียวนะครับมัดซ้ายตรงแต่เหลือเชื่อนะครับแฟนมวยก็เพชรนงครับแพ้คะแนนนะครับไปชกที่บ้านเขาด้วยครับดูว่ามันน่าเกลียดไหมครับเนี่ยขยับเดินเข้าไปครับฮุกขวาเพชรนงเตะซ้ายนี่ครับวุฒินี่ออกเต็มๆนะครับหมัดซ้ายตรงแทงขวาเพชรนงเตะซ้ายไปครับยับขวาไปเตะซ้ายหมัดมาเป็นชุดครับอาฉีจาฉีนะครับเตะซ้ายไปครับเจอหมัดของอาฉีมาครับดูว่าหลักแทงซ้ายครับเพชรนงนี่ไปเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ออสเตรเลียร่วม2ปีนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องการลดน้ำหนักเพราะว่าเพชรนงไปปล่อยนี่80บวกนะครับแต่มาชกในรุ่น65ได้ครับคือวิทยาศาสตร์การกีฬามีผลมากนะครับและมีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะมากครับในรุ่นเดียวกันดูครับมาซ้ายครับเพชรนงดูภาพช้าดูครับฮุกขวาเต็มหน้านะครับตาเกือบตาลอยเหมือนกันครับแล้วก็ซ้ายเติมมาอีกจังหวะนี้หมัดมาเป็นชุดแล้วก็เข่าแต่แพ้เหลือเชื่อครับเพชรนงแล้วมาดูไฟล่าสุดครับที่จะปะทะกับจานเฉินหลงนะครับเป็นไฟที่โชคไว้ล่าสุดแล้วเตะขาไปเพชรนงยังไงครับขยับเข้าไปสไตล์นี่คีบ็อกซิ่งเลยนะเพชรนงชกคีบ็อกซิ่งมานานครับเป็น10ปีครับแทงซ้ายมาซ้ายครับเดินไล่บี้ครับเตะซ้ายครับแต่อาวุธเป็นอาวุธมวยไทยนะครับใช้การยืนมวยไทยอาวุธมวยไทยแล้วปรับใช้กับคีบ็อกซิ่งได้ดีครับเพชรนงเตะขาไปครับแล้วเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของคีบ็อกซิ่งมากที่สุดคนนึงนะครับเพชรนงเตะซ้ายไปครับประสบการณ์คีบ็อกซิ่งทั่วโลกนี่เยอะแยะมากมายครับเตะซ้ายไปครับเตะซ้ายได้2แข้ง2กาดเลยนะเพชรนงเตะขาไปครับเกี่ยวมาเตะหมุนแล้วเพชรนงเดินบีเข้าไปแทงซ้ายมาซ้ายเตะซ้ายไปครับถีบยันไว้เตะซ้ายไปครับเจอหมัดมาติดบังขยับต่อยหมัด1 2ตีซ้ายเพชรนงตีซ้ายบีครับดูว่าเตะซ้ายอาวุธไวมากนะเพชรนงเตะซ้ายครับนี่ครับจากวิทยาศาสตร์การกีฬานำมาปรับใช้ทำให้การลดน้ำหนักนะครับได้เปรียบคู่ต่อสู้คือหนักไปปล่อย80ครับในรุ่นนี้แกก็น่าจะรูปร่างไม่เสียเปรียบใครแล้วครับแต่มาชกในรุ่น65นะครับดูครับจังหวะนี้เข้าในครับก็ถอยกูดเลยนะครับก็เป็นเพชรนงครับชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยครับก็ต้องมารอดูนะครับเพชรนงจะมีคิวชิงแชมป์กับฮิโรกิครับก็เชื่อว่านะครับเพชรนงก็จะใช้ประสบการณ์นะครับและความว่องไวกระดูกมวยนะครับที่ผ่านมวยดีๆต่างๆมาเยอะครับในเวทีโลกบทเอาชนะคะแนนฮิโรกิไปได้นะครับก็ฝากแฟนมวยนะครับช่วยติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เพชรนงด้วยครับ